มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับวันนี้อยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ของเราอีกครั้งครับแน่นอนครับเห็นผมก็ต้องได้รับรู้ถึงสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับวงการมวยไทยของเราแน่นอนครับซึ่งวันนี้ครับเป็นอีก1วันที่ต้องยอมรับว่าเขานั้นคือตำนานของวงการมวยไทยที่ได้รับการชื่นชมจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นครับที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากเป็นนักชกไทยคนที่2ครับของประเทศที่คว้าแชมป์ K1 มาให้คนไทยได้มีความสุขกันและเป็นดาวค้ำฟ้าที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นใครไปไม่ได้ครับเขาคือแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมครับแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมครับหรือว่าแก้วแฟร์เทคครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนมวยไทยพันแท้ครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับเกียรติประวัติของเขาครับนานานับประการเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยมาแล้วมากมายแก้วครับหรือว่าชื่อจริงชื่อนายสราวุธประภัยเพชรครับเกิดเมื่อวันที่5กันยายนปี2528ซึ่งเป็นชาวจังหวัดชัยภูมินะครับเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่ามาเติบโตที่จังหวัดนครราชสีมาจุดเริ่มต้นในสายมวยไทยของแก้วครับโดยมีคุณพ่อเนี่ยเป็นครูสอนคอยจับเป้าคอยสั่งสอนคอยบังคับครับให้แก้วเนี่ยชื่นชอบมวยไทยไปกับตัวคุณพ่อด้วยครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ในวัย10ขวบครับเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตนักมวยเก่าที่ชกตามแผ่ภาคภูธรโดยแก้วเนี่ยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพียงแค่เวลา2เดือนครับก่อนที่จะขึ้นชกเป็นครั้งแรกในงานประจำปีที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งไฟนั้นครับไฟแรกของแก้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบครับแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ไปถึงแม้ว่าจะแพ้แต่แก้วก็ไม่ได้ย่อท้อกลับมาฝึกซ้อมใหม่ครับโดย3ไฟแรกของแก้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าแพ้รวดถึง3ไฟต์นะครับแต่สุดท้ายครับต้องบอกว่าการโชคของเขาถึงแม้ว่าจะแพ้มา3ครั้งติดก็ต้องมีชัยชนะสักครั้งหนึ่งครับก็สร้างชื่อเสียงตามแถบภาคภูธรจนอยู่มาวันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีเทรนเนอร์จากค่ายมวยศักดิ์อรุณหรือว่าสธรรมรังสีครับเข้ามาทาบทามคุณพ่อหวังว่าจะให้ไปร่วมในสังกัดนี้ครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยมองเห็นอนาคตของลูกชายคนนี้ครับว่าถ้าไปอยู่ค่ายใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแววเป็นมวยดังในอนาคตได้ซึ่งคุณพ่อเนี่ยยินดีและก็เป็นคนไปส่งแก้วด้วยตัวของคุณพ่อเองครับหลังจากนั้นครับแก้วได้เข้าไปสู่ค่ายมวยใหญ่อย่างศักดิ์อรุณหรือว่าสธรรมรังสีเข้าสู่ระบบการฝึกซ้อมอย่างจริงๆจังๆครับก็ได้ตะเวนสร้างชื่อเสียงสร้างกระดูกอย่างต่อเนื่องตามงานวัดและงานมวยตามเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากว่าจะเข้ากรุงน้ำหนักครับกว่าจะถึงเกณฑ์เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาถึง5ปีด้วยกันครับกว่าจะได้กระดูกประสบการณ์ก่อนที่จะเข้ามาเฉิดฉายยังเวทีมาตรฐานอย่างกรุงเทพมหานครโดยเวทีแรกครับที่แก้วนั้นได้เข้ามานั่นก็คือเวทีมวยราชดำเนินครั้งแรกนั้นก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับแก้วก็คว้าชัยกลับมาให้คุณพ่อรวมไปถึงกลับมาให้กับค่ายมวยได้สำเร็จซึ่งหลังจากนั้นก็ท่านผู้ชมครับแก้วก็ได้มีการย้ายศึกย้ายสายครับแล้วก็ย้ายเข้ามาสู่เวทีมวยลุมพินีครับสร้างชื่อเป็นมวยดาวรุ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นไม่นานครับค่ายมวยศักดิ์อรุณหรือว่าสธรรมรังสีค่ายที่ปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เด็กครับก็ได้ปิดตัวลงทำให้แก้วนั้นเคว้งคว้างอยู่พักใหญ่ครับแต่สุดท้ายก็ได้รับการชี้นำนะครับจากเฮียหัวปากช่องแล้วก็อาจารย์บี้บางลี่ครับแนะนำให้เข้าสู่สังกัดแฟร์เทคของเสียบรรจงบุษราคำวงตอนนั้นน้ำหนักเพียงแค่44กิโลกรัมเท่านั้นครับโดยในช่วงแรกการปรับตัวเข้าสู่ค่ายมวยใหญ่อย่างแฟร์เทคเนี่ยค่อนข้างยากครับซึ่งการเป็นอยู่ครับไกลบ้านครั้งแรกนะครับในชีวิตแต่ก็ไม่สามารถทำให้เขาลดละความตั้งใจความพยายามที่จะคว้าเข็มขัดสักเส้นครับมาให้ได้ในชีวิตถึงแม้ว่าในช่วงที่อยู่ค่ายใหญ่อย่างแฟร์เทคครับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างในช่วงแรกบางครั้งเนี่ยแพ้ถึง3ไฟต์ติดต่อกันก็ไม่ทำให้เขาท้อลงครับคิดเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นวันของตัวเองหลังจากนั้นครับก็เริ่มเพิ่มเวทให้กับตัวเองมาเรื่อยๆครับจาก110ปอนด์112ปอนด์116ปอนด์118ปอนด์ครับเขามาได้ชิงแชมป์ในพิกัด122ปอนด์ครับของเว
ทีมวยลุมพินีการชิงแชมป์ในครั้งแรกของชีวิตของเขาก็ผิดหวังครับแพ้ไปไม่ได้เข็มขัดมาคาดเอวความฝันของเขาได้มาเป็นจริงอีกครั้งครับโดยการชิงแชมป์เข็มขัดครั้งนั้นเป็นการชิงแชมป์เวทีมวยลุมพินีครับ126ปอนด์โดยแก้วครับทำตามความฝันได้สำเร็จสร้างความภาคภูมิใจครับให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคุณพ่อตามที่คุณพ่อนั้นฝันเอาไว้หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาเป็นมวยดังแห่งยุคได้สำเร็จครับและรักษามาตรฐานและเก็บหอมรอมริบครับจากเงินที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายครับสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับของตัวเองเนี่ยที่จังหวัดชัยภูมิได้อย่างน่าภูมิใจเลยครับจากวันนั้นนะแก้วก็ยังคงสร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องและคว้าแชมป์ในเมืองไทยนะครับมาอย่างมากมายจนสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมวยใหญ่มักไม่ใช่ที่นิยมของวงการมวยไทยทำให้รายการมวยของแก้วนั้นก็เริ่มลดน้อยลงเป็นจุดเริ่มต้นครับของการก้าวเข้าสู่การสร้างชื่อยังต่างแดนจากการสนับสนุนครับของเสี่ยบรรจงบุษราคำวงครับหัวหน้าค่ายมวยแฟร์เทคก็พยายามผลักดันและส่งแก้วครับไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีคุณวีรศักดิ์เล็กครับหัวหน้าค่ายมวยวีรศักดิ์เล็กยิมครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคอยเป็นผู้ดูแลในช่วงแรกครับหนึ่งปีของแก้วที่ไปอยู่แฟร์เทคเนี่ยมีรายการเพียงแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นครับเริ่มเกิดอาการท้อครับคิดแล้วครับว่าอยากจะเลิกมวยแต่ในวัย33ปีครับของแก้วครับในตอนนั้นเกิดอาการส้มหล่นนะรายการมวยที่ยิ่งใหญ่อย่างรายการ K1 ครับก็ได้ติดต่อหามวยในพิกัด65กิโลกรัมไปชกในมวยรอบในครั้งนั้นอยู่พอดีครับซึ่งแก้วครับได้มีโอกาสเข้าไปสู่รายการที่ยิ่งใหญ่อย่าง K1 ทันทีด้วยวัย33ปีครับก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของนักมวยไทยคนนึงแล้วครับช่วงแรกที่เข้าสู่รายการครับแก้วไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งความหวังว่าจะเป็นแชมป์ให้ได้ครับต้องบอกว่าในวัยที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพรมลิขิตครับเหมือนขีดเขียนให้กับนักชกคนนี้ยิ่งใหญ่โดยแก้วเนี่ยได้เข้าไปชกสู่มวยรอบ65กิโลกรัมชกวันเดียวครับต่อย3ครั้งและถึงจะเป็นแชมป์ซึ่งแก้วได้สวมสีเสื้อแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมทำการแข่งขันในรายการนี้และก็สร้างชื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยครับโดยการคว้าแชมป์ K1 พิกัด61กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จเป็นม้านอกสายตาครับทำชื่อเสียงให้แก้วนะโด่งดังชั่วข้ามคืนครับที่ประเทศญี่ปุ่นมีรายการต่างๆครับมาสัมภาษณ์มาถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งเป็นรายการทีวีนำแก้วเนี่ยออกไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเล่นเกมเป็นประจำครับและมีแฟนมวยชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่น้อยครับที่กระโจนถมเข้ามาหาเขาครับหรือว่ามาเรียนมวยไทยกับแก้วเนี่ยที่ค่ายอยู่เป็นประจำครับยกให้เขาเนี่ยเป็นไอดอลในทันทีครับแต่เรื่องราวที่แก้วเนี่ยต้องบอกว่าเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดครับในการชิงแชมป์ในครั้งนั้นต้องบอกว่าก่อนชิงแชมป์มวยรอบ65กิโลกรัมในครั้งนั้นครับ1สัปดาห์ก่อนคุณพ่อของแก้วครับได้ป่วยหนักจากโรคเบาหวานแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็เสียก่อนที่ลูกชายครับแก้วจะชิงแชมป์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นลูกชายได้คว้าแชมป์ระดับโลกมาครองหรือว่ามาคาดเอวครับหลังจากนั้นครับก็ได้มีโอกาสเป็นแชมป์แล้วก็ยังได้มีโอกาสขึ้นป้องกันแชมป์ซึ่งแก้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จถึง4สมัยและปัจจุบันเนี่ยก็รับราชการเป็นทหารบกอยู่นะฮะแล้วก็ได้ดูแลค่ายมวยอโยธยาไฟท์ยิมครับก็ได้เปิดเผยล่าสุดกับผมนี่เองครับว่าในช่วงกลางปีในช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยมีรายการกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งซึ่งก็อยากจะฝากให้แฟนมวยที่เป็นแฟนคลับของแก้วแล้วก็เป็นแฟนคลับของมวยไทยที่ดังระดับโลกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับแก้วอีกครั้งนะครับก็แน่นอนนะนักชกคนนี้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยมามากมายแล้วเป็นคนที่2นะครับที่ต่อจากพี่บัวขาวบัญชาเมฆที่คว้าแชมป์ K1 มาให้กับคนไทยได้สำเร็จนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไม่แปลกใจที่นักมวยไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนยกให้เขาเป็นไอดอลรวมไปถึงตัวผมเองครับซึ่งต้องบอกว่าตอรี่ของแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักมวยรุ่นหลังๆอย่าไปท้อถอยครับขยันและตั้งใจต่อไปเชื่อว่าวันหนึ่งครับต้องมีวันของเราอย่างแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมคนนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการมวย Today Story ของเราในวันนี้แก้ววีรศักดิ์เล็กยิมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรายการมวย Today Story และก็เพจมวย Today ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหว
เว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com